ราก็เริ่มไปทีละนิดทีละนิดครับผมเพราะทุนเรามีน้อยแต่ส่วนมากเราก็พยายามดึงลูกบ้านมาช่วยครับผมเพื่อที่เขาจะได้สนใจวันนี้ว่าดีนะโครงการอย่างนี้ดีให้เขาเรียนรู้ให้เขาเรียนรู้จากช่างเป็นที่แรกคิดอยู่ครับผมก็ให้ชาวบ้านชาวบ้านนะครับเราก็เอาซะครับผมแล้วเรามาทำให้เขามาเรียนรู้ทำให้เป็นศูนย์เรียนรู้ไปดีมากสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาพงเกษตรหันษาชาแนลครับผมวันนี้เบาพงพามาชมโคกหนองนานะครับผมตามโครงการพระราชบัญญัตินะครับผมนี่ครับใครถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาพงเกษตรหันษาด้วยครับวันนี้พาไปชมโคกหนองนาสวยๆนะครับผมได้ทำได้ดีมากๆนะครับต้นกล้วยมะพร้าวโอ้มีทั้งทุเรียนนะครับนี่ไปทำความรู้จักกับผู้ใหญ่ทองสุกมียอดนะครับผมหมู่5ตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับครับสวัสดีครับครับผมแนะนำตัวนะครับผู้ใหญ่ครับครับผมนายทองสุกมียอดครับครับผมประจำการอยู่ที่ไหนครับผู้ใหญ่หมู่ที่5บ้านสะขามใหญ่ครับครับผมตำบลเมืองไผ่ตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอันนี้เป็นที่โคกหนองนาครับอันนี้เป็นที่โคกหนองนานะครับเข้ากับโครงการพัฒนาชุมชนของอำเภอหนองกี่นะครับโครงการนี้ก็อยู่เข้าอยู่ประมาณ3ไร่นะครับครับผมเป็นโครงการ3ไร่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่โคกหนองนาครับครับผมโอ้ดีว่าทำได้ดีมากๆนะครับผมครับตั้งแต่เริ่มทำมานะครับก็อยู่ประมาณปีครึ่งนะครับปีครึ่งน่าจะเป็นปีครึ่งโอ้ตั้งแต่ปี64ตั้งแต่ปี64เริ่มขุดประมาณ23พฤษภาคม64ครับแล้วโครงการที่แรกโครงการเข้ามายังไงครับครับทีแรกก็โครงการปี64นะครับซึ่งทางหลวงนะครับทางหลวงก็จะมีโครงการนำร่องนะครับนำร่องครับผมนำร่องของโครงการเป็นเหมือนกับครัวเรือนต้นแบบนะครับที่ทางพัฒนาชุมชนของอำเภอหนองกี่นะครับครับผมก็หาให้หมู่บ้านละ1ครัวเรือนนะครับครัวเรือนก็หมู่บ้านละ1ครัวเรือนครับก็คืออันนี้ผู้ใหญ่รับสมัครเอาเองหรือว่าให้ลูกบ้านก่อนครับนี่เริ่มต้นก็ลงประชาคมนะครับลงประชาคมกับลูกบ้านนะครับว่าใครจะเลือกทําเป็นที่โคกของโคกหนองนานะครับครับผมพอดีลงประชาคมกันแล้วอ่ะส่วนมากลูกบ้านก็ว่าที่ไม่พอที่ไม่พอที่มีน้อยครับผมก็เลยเสียได้โครงการตัวนี้ผู้ใหญ่รับเองเลยก็เลยรับเองแล้วหลังจากที่รับเองมาคือเราเสียดายที่ไหมผู้ใหญ่ไอ้นี้ไม่เสียดายเลยครับครับหลังจากที่ขุดแรกๆไม่เสียดายหรือว่าหลังจากที่เราทํามีของกินอะไรทุกอย่างแล้วเลยไม่เสียดายไอ้นี้คิดไม่เสียดายเพราะคิดอยากจะทําเหมือนกันนะครับชอบโคกหนองนาชอบโคกหนองนาชอบทางการเกษตรครับผมเราชอบเกษตรเป็นเรื่องส่วนตัวชอบเกษตรครับผมว่าแนะนําหน่อยครับผู้ใหญ่ว่าเรามีปลูกอะไรบ้างครับครับไอ้นี้ก็เป็นเสาวรสนะครับเสาวรสปลูกนะครับปลูกแบบธรรมชาติปลูกแบบธรรมชาติใช้ปุ๋ยธรรมชาติอินทรีย์ก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับผมเอาฟางอะไรมาคลุมครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นทําพวกจุลินทรีย์พวกนี้ทําใช้เองครับทําใช้เองดีมากนะกินก็มีประโยชน์ไม่มีสารพิษด้วยเนาะครับส่วนมากจะทําแบบจุลินทรีย์โดยตรงเลยครับครับผมไอ้เรื่องการใช้ยาฆ่าแมลงนี่ก็ไม่มีครับโอ้เพราะส่วนมากผมจะปลูกมันจะให้เกิดแบบธรรมชาติโอ้ครับผมครับผมมีอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็มะม่วงหลังจากเราขุดอยู่ประมาณ3เดือนเนาะครับผมอยู่ประมาณ3เดือนก็เอามาลงครับผมเอามาลงปุ๋ยเคมีก็ไม่ได้ใส่ครับผมส่วนมากก็เอาขี้งัวขี้ควายนะครับใส่เนาะโอ้สุดยอดมากครับผมสําหรับต้นกล้วยนี่นะครับทีแรกก็ไม่ได้ซื้อนะครับไม่ได้ซื้อเพราะเรามันไม่มีงบประมาณมากครับครับก็เริ่มแรกที่ผมกลับมาอยู่บ้านนี่ก็มีสะสมทบ 2,500 ของโครงการของการหลวงของโครงการหลวงนะครับก็มาปลูกไว้ก็เห็นผลครับผมแล้วก็ขุดหน่อจากนู้นนั่นแหละครับมาเสริมตรงนี้ก็คือเราไม่ได้ซื้อหน่อถ้าปกติจะซื้อหน่อกับหน่ออยู่ประมาณ10บาท20บาทครับผมก็คือนั่นก็คือต้นทุนนั่นคือต้นทุนแต่ว่าเราไม่มีแต่ว่าเรามีของตัวเองครับมีพันธุ์อะไรบ้างครับอยู่ในสวนนี่ครับก็มีน้ำว้า
เนี่ยครับเป็นกล้วยน้ำว้าส่วนมากจะเป็นกล้วยน้ำว้าเพราะอยู่ในหมู่บ้านพอดีมีโครงการนะครับที่รวบกลุ่มเป็นแบบเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะแล้วก็มีการรวบกลุ่มทำกล้วยฉาบอย่างเงี้ยก็เลยถือว่าเราก็มีต้นพันธุ์ต้นกล้วยครับผมเราหาวัตถุเองโดยไม่ต้องไปซื้อเขาครับผมเราที่นี่ดีกว่าโอ้ก็คือมีรายได้ด้วยครับมีรายได้ด้วยสู่เข้าสู่ชุมชนกล้วยมีแต่ต้นใหญ่ๆสวยๆนะครับนี่ใช้ปุ๋ยอะไรครับนี่อันนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยปลูกแล้วทิ้งไปเลยปลูกแล้วทิ้งไปเลยทิ้งเลยทำงานอย่างอื่นไปทำงานอย่างอื่นต้นผักหวานนี่ก็พึ่งลงนะครับทำดีมากๆครับนี่พึ่งลงก็คือปลูกพริกด้วยครับมีพริกแล้วก็ข่าพวกนี้ตะไคร้ก็ได้นะมีผลประโยชน์ครับผมตะไคร้ก็ขายเรื่อยๆแต่พอดีทางแม่บ้านเนาะทางแม่บ้านเขาชอบการขายเพราะในชุมชนของเราในก็มีตลาดครับผมมีตลาดเหมือนกับตลาดของผมครับผมอาทิตย์ละ2วันครับก็คือจะมีวันพฤหัสกับวันเสาร์อย่างนี้กับวันเสาร์ก็เก็บไปขายเราก็เอาข่าเอาตะไคร้ในที่คงนองนาเรานี่แหละโดยไม่ต้องไปซื้อโอ้ดีมากๆครับนี่ทำได้ดีแล้วสวยมากก็พออยู่ได้นะครับก็พออยู่ได้อย่างเช่นพวกพริกนี่เราเก็บมะเขือก็มีครับผมมีทุกอย่างไปได้เยอะมีทุกอย่างในนี้ใช่ไหมครับโอ้ทำดีมากๆครับก็มีทุกอย่างที่แรกก็มีของกินทุกอย่างเรากะยังไม่ขายแล้วก็เผื่อแจกลูกบ้านกินครับผมแจกกันกินแกพี่น้องกินหรือจะกินแล้วก็ขายครับผมแล้วในหนองนี่ก็มีปลาด้วยในหนองก็มีปลาเน้นปลาธรรมชาตินะครับปล่อยแบบตามธรรมชาติไม่ได้ให้อาหารให้อะไรก็คือเราทําแบบพอเพียงไม่ต้องใช้งบประมาณครับผมแล้วลงที่แรกอ่ะลงมาขุดเนี่ยแม่บ้านว่ายังไงแม่บ้านก็นึกในใจอยู่จะเอาดีมั้ยจะเอาดีมั้ยไม่เสียที่เหมือนเขาว่าเหรอครับที่เราก็ดีแล้วนะครับเราไม่ต้องไปทำหรอกก็ลองดูครับผมเดี๋ยวจะติดใจแล้วเราทำอะไรมันก็อยู่ที่ใจถ้าใจเรามันรักทำอะไรมันก็ต้องปลูกได้แหละเนี่ยผักหวานเล็กๆนี่ก็เพิ่งเอามาลงครับผมมาลงประมาณ20ต้นครับผมซื้อนี่แหละครับที่ขุดมา3เดือนก็ลงหน่อไม้ได้กินแล้วครับหน่อไม้อู้มีลำสวยๆเนาะอันนี้ก็ได้ขายก็ได้ขายได้กินตลอดเหลือกินก็ขายครับผมขายได้ตลอดแล้วขึ้นอยู่ตลอดปลานี่เยอะไหมครับนี่เยอะนะครับเนี่ยแล้วขัดไอ้ขุดนี่ลึกเท่าไหร่ครับนี่4เมตรครับ4เมตร4เมตร4เมตรเขาเข้าทางโครงการเขาขุดให้เขาตามในรูปแบบของพัฒนาชุมชนเป็นแบบมาตรฐานแล้วโครงการนี้เขาจะมีอีกไหมครับนี่มีครับไอ้โครงการนี้แบบเขามีเรื่อยว่าเราจะรับสมัครก็ถ้าใครสนใจก็สมัครกับพัฒนาชุมชนหรือทางเกษตรครับผมครับแล้วถ้าใครอยากได้ล่ะครับถ้าอยากได้ก็ต้องสมัครไว้ก่อนนะครับถ้าโครงการเข้ามาคืออยากให้ชาวบ้านครับมาทําแบบนี้บ้างก็คือมันได้หลายอย่างเนาะถ้าเราทํานาแล้วก็ได้แต่ข้าวครับทํานาก็ได้แต่ข้าวทํานามานานแล้วครับผมเผื่อก็ทําปีละครั้งก็ได้เผื่อก็ขาดทุนเหมือนปีนี้ต้องหว่าน2รอบ3รอบถ้าเราทําโคกลงนาแต่ถ้าเราทําโคกลงนาอย่างนี้ก็ได้ตลอดครับผมน้ําก็มีเพียงพอมีของขายตลอดมีของขายตลอดถ้าตลาดมีทุกวันก็ได้ขายทุกวันได้ทุกวันเดี๋ยวเราอยู่ที่ว่าเราจะขยันมั้ยใช่ครับโอ้นี่ว่ะยอดครับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านทองสุขมียอดนะครับบ้านเราเองครับพริกก็ได้กินเราอยากกินพริกไม่ต้องวิ่งเข้านี่ก็แหละเขาบอกว่า7ครับผม7-11ในบ้านครับผมนี่ทำดีเยอะมากอยากกินอะไรก็นี่มะพร้าวเพิ่งลงได้3เดือนก็กวนสามเดือนสามเดือนก็กวนมีมะพร้าวมีทุกอย่างครับมะพร้าวต่อไปก็คือเป็นเขาเรียกว่าโคกดงนาทองคำมีขายทุกอย่างเนาะครับก็เริ่มแล้วครับไอ้คันนาทองคำก็เริ่มทำแล้วคันนาทองคำเริ่มทำสิ่งนู้นก็ลงมะพร้าวน้ำหอมไว้เหมือนกันเป็นกล้วยเป็นแทบตาครับผมนี่ครับก็เราก็เริ่มไปทีละนิดครับผมเพราะทุนเรามีน้อยแต่ส่วนมากเราก็พยายามดึงลูกบ้านมาช่วยครับผมเพื่อที่เขาจะได้สนใจวันนี้ว่าดีนะโครงการอย่างนี้ดีให้เขาเรียนรู้จากช่างเป็นที่แรกก็คิดอยู่ครับผมก็ให้ชาวบ้านไม่เอาเราก็เอาซะ
ครับผมแล้วเรามาทําให้เขามาเรียนรู้ทําให้เป็นศูนย์เรียนรู้ไปโอ้ดีมากๆนี่เป็นผู้ใหญ่ชอบเป็นผู้นําที่ดีมากๆเลยครับนี่ได้คือเราลงทุนไปแล้วเราก็สามารถให้ลูกบ้านเรามาเรียนรู้กับเราได้ด้วยใช่โอ้ถือว่าสุดยอดนะครับนี่ครับผู้นําที่ดีเขาต้องคิดแบบนี้นะครับถึงว่าจะนําชุมชนไปได้ในแนวทางที่ถูกเนาะโอ้สุดยอดครับผู้ใหญ่นี่แหละครับนาอันนี้ก็มีนาด้วยครับนาก็นาก็ทําให้เยอะทําให้เยอะก็ที่ขุดนี่คือกี่ไร่ครับผู้ใหญ่ครับ3ไร่ครับเนี่ย3ไร่ครับ3ไร่3ไร่โอ้โครงการ3ไร่ก็มีหนองครับผมมีโคกที่อยู่อาศัยแล้วก็มีนาครับผมนี่คือตามโครงการเลยครับลงหน้าตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งโคกลงนานี่คือเป็นของโครงการของพระราชกาลที่9ครับใครได้ทําก็ว่าได้บุญที่เขาบอกใช่มั้ยครับโอ้ว่าผู้ใหญ่พาไปชมตรงนี้ครับเป็นมะพร้าวตั้งแต่เริ่มต้นครับได้ผลอันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นมะพร้าวครับทุเรียนทุเรียนคิดว่าจะรอดมั้ยบ้านเราก็ผมทดสอบนะครับผมทดสอบดูผมเพิ่งมาลง3ต้นนะครับครับผมแต่ว่าถ้าเรามีใจใส่น่าจะรอดถ้าเราศึกษาได้ยิ่งทําไปแล้วก็เรียนรู้ไปครับผมเพราะเราไม่มีประสบการณ์ทางนี้เราก็ที่แรกคิดอยู่ครับผมก็ไปหลายๆที่เนาะเหมือนเราไปศึกษางานไปศึกษางานดูงานอบรมงานแล้วเราก็ศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็ทดลองมาปลูกเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ในเขตนี้น่ะยังไม่มีใครปลูกปลูกแต่ปลูกกันยังไม่มีใครได้ผลคือยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินโตไปถึง 4-5 เดือนก็ตายยังมากอยู่6เดือนอย่างงี้อ๋อ6เดือนอย่างงี้ตายครับผมอันนี้คือทุเรียนนะครับก็คือแถวบ้านอื่นก็ปลูกก็คือมีผลผลิตแล้วเหลือแต่บ้านเราเนาะเหลือแต่บ้านเราครับเนี่ยก็เลยลองดูครับผมอันนี้ครับคือสูตรอินทรีย์นะครับที่ฆ่าหญ้าโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับเราใช้แบบพลาสติกก็ทำยังไงครับไงก็นี่แหละครับเอาพลาสติกมาคลุมอ๋อพลาสติกมาคลุมครับพลาสติกมาคลุมเพราะตามปกติแล้วถ้าเราพลาสติกมาคลุมนะครับพวกหญ้าพวกนี้หายใจไม่ได้ครับก็เหมือนกับว่านั้นนะหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกเพราะมีอุณหภูมิมันจะอบนี่ดูสิครับเนี่ยครับผมโอ้นี่สุดยอดมากๆเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วแล้วเขาก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยครับพอไอ้นั่นก็เป็นปุ๋ยเออแต่ถ้าเรามีผ้ายางนี้เยอะๆเราก็คลุมไปคลุมทับเลยคลุมทับไปบริเวณเยอะๆก็ได้ที่ผมลองทดสอบดูไม่ต้องทดสอบดูก็คือไม่ต้องตัดโอ้ดีแล้วก็เป็นปุ๋ยอีกโอ้นี่ความคิดนะครับผู้ใหญ่นี่ไม่ธรรมดาครับนี่สวนก็ทดสอบไปเรื่อยๆพวกของน้าก็สวยมากๆนะครับนี่ให้พี่น้องเป็นแนวทางของให้พี่ให้น้องมาชมครับว่าโคกของน้านี่ทำได้สวยมากครับอู้ขุดได้สวยมากๆน้ำก็ใสดีนะผู้ใหญ่เนาะโดดน้ำใสได้ครับว่าที่แรกเหมือนกับน้ำทะเลเลยเนี่ยครับผมก็มีช่องระบายไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับนี่คือโคกลงนาถ้าเรามีอะไรมาลงก็ลงเลยเนาะครับครับผมก็หาลงมาเรื่อยๆได้อะไรก็มาเสริมมาเสริมไอ้ทางนี้ก็มีพวกน้อยนาครับผมไอ้เห็นแม่บ้านอยากกินกระท่อมหากระท่อมมาปลูกได้ลงได้2ต้นกระท่อมหรือกระท้อนกระท้อนกระท่อมก็มีนะครับกระท่อมก็มีเนาะก็แบบเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับปลูกทุกอย่างเนาะปลูกทุกอย่างโอ้นี่สุดยอดมากๆนะครับพื้นที่นี่ก็นี่คือทั้งพริกทั้งมะเขือก็ขายลงตลาดครับก็พอดีที่ตลาดในบ้านก็ชอบขายด้วยโอ้ครับผมชอบเป็นแม่ค้าก็คือเอาตัวนี้ไปขายก็เอาตัวนี้ไปขายแต่นี่มันวายแล้วเนาะเขาเรียกว่ามันหมดรุ่นบ้างก็หมดรุ่นเพราะอยู่แต่6เดือนก่อนนะครับเดือนก่อนก็ว่าจะเอามาลงใหม่อยู่ครับผมอันนี้คือรายได้เหมือนกันเนาะครับรายได้ครับน้ำมีแต่รายได้นั่นแหละครับครับผมมีแต่เงินทั้งนั้นเนาะเนี่ยครับเนี่ยก็ยังแปลกเลยต้นกล้วยเออนี่อันนี้สุดนี่คืออะไรครับนี่กล้วยนะครับกล้วยเหมือนกับกล้วยน้ำว้าแต่จะออกรังต้นนะครับกล้วยน้ำว้าออกรังต้นกลางต้นเลยกลางต้นปกติยอดอยู่นู้นใช่ไหมครับทีนี้มาแตกดันเหมือนอิ่มตัวทำไมเขาถึงแตกออกมาเองครับไอ้จะให้หวยเราหรือเปล่าแตกเขาว่าจะให้หรือไม่ให้นะเขาบอกว่าเออดวงดีเหมือนกับจะร่ำจะรวยอ่ะเอาอย่างเงี้ยเลยเหรอก็เหมือนกับคนเฒ่าคนแก่ว่านะโอ้มันเขาเหมือนตัวอะไรครับผู้ใหญ่ครับเอ๊ะเพราะว่าที่แรก
ี่พญานาคผู้ใหญ่จะรวยแล้วอู้ดีใจใหญ่เลยอู้นี่ครับปลูกกล้วยแล้วได้พญานาคปลูกกล้วยเป็นพญานาคก็บอกครับผมอู้นี่เจอของแปลกนะครับนี่ทีเด็ดแปลกหายากเขาบอกว่าหายากครับที่ว่าคือเราไม่ได้ด้วยไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมผู้ใหญ่ได้ตั้งใจไหมเขาไม่ได้ตั้งใจมันออกมาอย่างนี้เองออกมาเองแบบธรรมชาติโอ้นี่ปกติที่แรกยังไม่เห็นนะเดินไปเดินมาก็ไม่เห็นนะคนเฒ่าคนแก่ว่าคนจะรวยจะมีโชคลาภคนจะรวยช่วยไม่ได้เขาบอกเนาะแต่ก็ดีครับโอ้แต่ขอให้มีโชคลาภจริงๆเถอะครับผมสาธุด้วยนะสาธุสาธุใหญ่ขอให้ครับผมขอให้คลิปนี้ดังๆด้วยเนาะผู้ใหญ่เนาะครับครับผมป้าผู้ใหญ่พาชมต่อครับเนี่ยก็เป็นอะไรนะนำนมนะอ๋อไอต้นพุทรานมสดใช่พุทรานมสดนี่ครับก็ปลูกอย่างนี้เลยปลูกไว้อย่างนี้นะครับนี่ครับก็ต่อไปก็เก็บพุทราขายได้ด้วยได้ครับผมยอดมากถึงว่าเผื่อก็ไปอบรมตรงไหนไปอบรมตรงไหนเห็นพืชดีๆหน่อยก็ซื้อติดไม้ติดมือมาลงเรื่อยๆลงที่โคกหนองนาเราลงที่โคกหนองนาเราอันนี้ครับคือโคกหนองนาทองคำนะครับนี่ไม่ใช่ว่าเราขุดโคกหนองนามันจะเสียที่นะครับใครที่ว่าได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของโคกหนองนาก็จะรู้นะผู้ใหญ่เนาะแล้วจะได้บุญด้วยเขาบอกได้บุญด้วยเพราะเราทำเหมือนกับเราทำตามศาสตร์ทฤษฎีใหม่ของในของครับผมนะครับที่ส่งเสริมเนี่ยก็ต้นลำไยครับผมนี่แหละเป็นคณะทองคำครับคณะทองคำคณะทองคำผมก็ลงกล้วยลงอะไรลงกล้วยขาไว้ครับแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมไปนะครับพื้นที่ที่เสริมที่แรกก็ไม่มีหรอกก็นี่ก็คือเป็นคณะทองคำไปครับคันนี้ก็เป็นคณะทองคำครับผมสุดยอดมากดีกว่าปล่อยให้เป็นที่รกเปล่าแล้วก็เสริมกล้วยเข้าไปกล้วยก็ขายได้นะพี่ใหญ่กล้วยก็ขายได้กล้วยนำมานี่ขายได้ใบก็ขายได้ใบก็ขายได้อีกปลีก็ขายได้ปลีก็ขายได้อีกลูกก็ขายได้ลูกก็ขายได้หน่อก็ขายได้ขายได้โอ้โหเดี๋ยวมีแต่เงินทั้งนั้นเลยเนาะมีแต่เงินทั้งนั้นโอ้เดี๋ยวมีธรรมดาไม่มีเสียนี่ครับแล้วถ้าเกิดว่าเราทำนาก็ปีละครั้งขายได้ข้าวเผื่อได้ไหมเหมือนกับปีนี้ใช่ครับต้องหวาน2รอบหวาน2รอบแซม2รอบอีกครับผมโอ้สุดยอดมากๆคำนี้ไม่ธรรมดานะผู้ใหญ่ทองสุกมียอดนะครับก็ดูไปก็ลงไปต่อไปก็คือร่มเงาของกล้วยมันก็จะแผ่ออกมาแล้วก็เราก็เดินตรงกลางก็เป็นร่มเงาเป็นร่มเงาแต่ตรงกลางก็สับว่าได้ของได้ต้นไม้อะไรเราก็ปลูกไปเรื่อยๆก็คือเราไม่อยากจะทำครั้งเดียวอ่ะครับผมเราไม่อยากจะทำแบบเราไม่มีทุนเราน้อยครับผมแล้วก็ค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆเสริมไปเนาะค่อยๆทำมีทุนเมื่อไหร่อยากได้ต้นไม้เราก็ไปหาซื้อต้นมาลงครับผมเราไม่ต้องไปทำทีเดียวเพราะเราทุนน้อยครับผมก็เหมือนกับกล้วยก็คือเรามีของตัวเองครับปลูกไว้แล้วเนี่ยหน่อก็ขึ้นครับเราอยากไปปลูกเซมตรงไหนแล้วก็ขยายไปขยายทีละนิดใช่ไหมครับไม่ต้องเสียเงินครับขยายไปทีละนิดไม่ธรรมดานะครับผมแต่ส่วนมากเนี่ยก่อนที่จะปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยก่อนนั่นแหละครับผมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงก็เป็นพี่เลี้ยงเนาะให้ล้มเป็นร่มเงากับเราด้วยก็เป็นไม้อะไรไม้กฤษณาไอ้ที่ไปอบรมมาหรือไปไม้กฤษณาก็เอามาปลูกรู้จะขึ้นไหมยอดมากเนี่ยตะไคร้ขายได้ทั้งปีตะไคร้ขายได้ทั้งปีปีละอาทิตย์ละ2วันนะได้อาทิตย์ละ2วันก็คือขุดไปขายที่ตลาดเรื่อยๆคนไปขายที่ตลาดนัดชุมชนของบ้านเรานี่เองครับผมอู้ดีถือว่าดีมากๆนะครับก็ได้ครับผมนี่ทำโคกหนองนามาก็ดีนะครับผมก็มีของกินตลอดเราซื้อเฉพาะที่เราผลิตไม่ได้ครับผมก็คือลดต้นทุนไปได้เยอะลดต้นทุนกับครัวเรือนเราด้วยขายได้ด้วยเนาะขายได้ด้วยนี่ครับลดต้นทุนด้วยครับผมสำหรับท้ายนี้ก็อยากให้ผู้ใหญ่เชิญชวนหรือว่าถ้ามีโครงการมาก็อยากให้ชาวบ้านเราลองเข้าไปสมัครเพื่อมาทำโคกหนองนาผู้ใหญ่บ้านลองนำเสนอเลยครับครับอันนี้ชาวบ้านนะครับที่คิดแต่ที่แรกนะครับว่าเสียดายที่เสียดายอะไรนะครับถ้าหากมีโครงการนะครับเหมือนโครงการดีๆอย่างนี้เข้ามานะครับแต่ผมเองนะครับก็ขอขอบคุณนะพัฒนาชุมชนอำเภอหนองกี่นะครับที่ให้ผม
ได้มีโอกาสเนาะครับผมได้มีโอกาสมาทําในจุดนี้ครับผมมาเริ่มต้นในจุดนี้โดยไม่ต้องเสียตังค์ดังนั้นถ้ามีโครงการนี้เข้ามาอีกนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องชาวบ้านของเรานะครับก็อย่าไปเสียที่นะครับอย่ารีรอไปเสียที่ครับผมนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราได้ตลอดครับผมถ้าเกิดว่าขุดแล้วไม่มีหนอกล้วยมาเอากับผู้ใหญ่ได้ครับมาเอากับผมได้ให้ฟรีให้ฟรีเลยมาขุดเลยครับผมตะไคร้ก็เอามาเลยตะไคร้ก็มาเอาครับผมข่าก็มาเอาขยายครับผมเพื่อให้หญ้าแฝดก่อนจะขุดกลัวพังมาเอาได้ครับผมโอ้ถือว่าสุดยอดมากครับผู้ใหญ่ทองสุกมียอดนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะครับผมครับขอบคุณครับ